วันนี้เราอยู่กันที่ร้านซัมยอกซันนะฮะตอนนี้3ชั้นหมักโคจูจังคอหมูคอหมูธรรมดาเลยครับไก่ทอดชิลลี่มัสตาร์ดสวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel ลายแทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะฮะและนี่คือช่องรีวิวที่ไม่ใช่กูรูนะฮะแต่เป็นคนกินคนนึงที่มากินให้ทุกคนดูและไม่มีคำว่าอร่อยเพราะคำว่าอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองวันนี้เราอยู่กันที่ร้านซัมยอกซันนะฮะที่เป็นร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีนั่นเองนะครับและที่สำคัญคือไม่จำกัดเวลาและคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์จ่ายเงินทานเองเลยนะครับร้านนี้เนี่ยอยู่ที่วันนี้เรามากินกันที่สาขาตรงตลาดโอโซนวันดอนเมืองนะครับและร้านนี้เขามีหลายสาขาด้วยเข้าไปดูในเพจร้านได้นะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งเพจร้านเอาไว้ให้นะครับก็จะเป็นสไตล์การปิ้งย่างหมู3ชั้นบรรยากาศการตกแต่งร้านนี่ข้างในร้านจะเป็นลักษณะแบบนี้ก้มลงมามองที่โต๊ะตัวเราตรงนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเปิดไปตรงนี้เร่งความร้อนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีเมนูตรงนี้ที่สามารถสั่งเพิ่มได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือสามารถสั่งกับพนักงานเพิ่มได้ส่วนรายอาหารหรือหมูต่างๆเนี่ยเราสามารถเดินไปตักได้ที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวจะพาไปเดินดูรายอาหารกันคือในส่วนของมุมที่เป็นรายอาหารนะครับก็จะมีหมูที่เขามาหั่นแบบนี้เอาไว้ให้ในส่วนของหมู3ชั้นตรงนี้อาจจะใช้ในส่วนของมันที่ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 80% ของชิ้นเนื้อเลยทีเดียวและอันนี้ก็คือหมู3ชั้นหมักต่างๆนะฮะมีทั้งอ่ะฝั่งนี้ก่อนเลยฮะคือ3ชั้นโคจูจังคอหมูโคจูจังหนังหมูหมักเปล่าๆก็มีนะฮะเบคอนพันเห็ดเข็มทองเบคอนพันปูอัดแล้วก็ฟักทองเห็ดเข็มทองแล้วก็เฮอร์เรนจิฝั่งนี้อันนี้จะเป็นหมู3ชั้นเต้าเจี้ยวนะฮะอันนี้จะเป็นคอหมูหมักซีอิ๊วไก่หมักซอสโคจูจังเบคอนพันไส้กรอกเบคอนพันอะไรอ่ะกระเจี๊ยบเหรอนะฮะแล้วก็มีกระเทียมมีผักต่างๆของถ้วยชามมีตรงนี้นะครับเราสามารถหยิบถุงมือตรงนี้ได้ก่อนที่จะหยิบถ้วยชามาตักอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีน้ำจิ้มให้บริการอยู่ทางนู้นนี่คือถ้วยต่างๆแล้วก็มีผักต่างๆที่สามารถเอามาทานคู่กันได้น้ำจิ้มมีหลากหลายมากอย่างที่เห็นเลยและนี่คือเครื่องเคียงที่สามารถตักได้เรื่อยๆเลยนะฮะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งหน้าตาน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ดูแปลกมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วเพราะว่าจริงๆอาจจะวางป้ายสลับกันหรือเปล่านะฮะอันนี้ยังดูเป็นซีฟู้ดมากกว่าเลยแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซัมจังครับตรงนี้จะให้บริการในส่วนของผลไม้สลัดแล้วก็ของทานเล่นต่างๆนะฮะในราคานี้สามารถเลือกทานตรงนี้ได้ทั้งหมดกันเลยนะครับมีไก่ทอดมีคิมบับมีคิมมารีนะฮะก็ไม่ได้รู้ชื่อหรอกครับเขาเขียนเอาไว้ให้นะตรงนี้ตามที่เห็นเลยนะฮะแล้วก็มีจับเช่นะครับกิมจิสปาเกตตี้ตอนนี้เรายังไม่ใส่ถุงมือและไม่ขอเปิดฝาให้นะครับแล้วก็จะมีท็อกบกกี้ด้วยมีซุปต่างๆแล้วก็ในส่วนของน้ำผลไม้ก็มีชาเขียวมารีน้ำพันน้ำส้มแล้วก็น้ำตรงนี้นะฮะก็จะเป็นน้ำรีฟิลนั่นเองทั้งหมดที่เห็นนี้สามารถกินได้ไม่อั้นเลยนะฮะในราคา299 บาทแล้วถ้าบวกน้ำรีฟิลทั้งหมดตรงนั้นเข้าไปด้วยก็คือเพิ่มอีก50 บาทก็คือราคา300 กลางๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยแต่จริงๆต้องบอกงี้นะฮะว่าชิ้นหมู3ชั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างคละกันไปแหละอันนี้คือที่น้องเราตักมานะฮะก็จะเป็นส่วนที่มีไขมันไม่ได้เยอะมากนะฮะเป็นส่วนที่มีเนื้อเยอะเหมือนกันก็เอาเป็นว่ามีให้เลือกละกันเดี๋ยวเราจะเริ่มกันก่อนเลยนะฮะเพราะว่าคนดูน่าจะหิวแล้วแล้วเราก็หิวแล้วเช่นกันที่สำคัญที่นี่คือมีเจ้าสิ่งนี้ให้ด้วยนี่คือใบงานะครับเราได้เคยกินอันนี้ครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยใบงาเป็นอะไรที่หอมมากๆเลยนะครับระหว่างรอหมูนะฮะถูกย่างไปนี่มันจะเปลี่ยนสีประมาณนี้โอ้โหนะครับสวยงามมากนะฮะหมู3ชั้นถ้าดูตอนกลางคืนนี่สุดยอดเลยนะฮะระหว่างนี้เราจะมาชิมน้ำจิ้มก่อนตะเกียบของเขาจะเป็นตะเกียบแบบใส่พลาสติกมาแบบนี้นะฮะอันนี้คือซัมจังเย็นๆนิดนึงมีความเหมือนมันๆคล้ายๆน้ำมันงาขึ้นมานิดนึงหอมๆตามด้วยเค็มแต่ว่าเค็มก็ไม่ได้จัดมากเกินนะฮะเป็นความเค็มที่ค่อนข้างโค้นแต่สดชื่นอันนี้ซีฟู้ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวขึ้นมาก่อนแล้วเผ็ดแย่งซีนสุดท้ายเผ็ดชนะแล้วเป็นเผ็ดแบบพริกตำมันเป็นความรู้สึกเหมือนกินพริกตำมีความหอมพริกขึ้นมาด้วยความหวานก็เค็มอยู่ตอนท้ายส่วนนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วแหละมีความหวานเล็กน้อยเข้ามาดังนั้นเนี่ยน้ำจิ้มก็จะได้หลากหลายนะครับตามสไตล์หอมความน้ำจิ้มซีอิ๊วขึ้นมาด้วยนี่วันนี้เราถือโอกาสทำทรงผมใหม่นะฮะเพราะว่าผมที่ไปปลูกมานี้เริ่มงอกแล้วนะฮะเริ่มงอกมันก็เลยทำนี้ได้ก่อนหน้านี้จะทำแบบนี้ไม่ได้แต่ยังไม่สมบูรณ์มากนะฮะนี่ดูความฉ่านะฮะผมไปดูอย่างนึงนะเนื่องจากหมูเนี่ยเขาหั่นมาชิ้นหนาใช่ไหมตอนนี้เรากำลังทำการกดส่วนของหนังให้เจอกับความร้อนดังนั้นเนี่ยมันจะได้หมูแบบนี้ที่ทำให้หนังคล้ายๆหมูกรอบนิดนึงแต่ต้องกดเพราะว่าหนังมันจะเผยเหยอขึ้นดังนั้นมันจะไม่แตกกับเตาดูสิทีนี้ตัดนี่วันนี้เรามีลูกมือด้วยนะฮะที่คอยตักน้ำจิ้มให้อันนี้3ชั้นหมักโคจูจังใช่ไหมเอาฝั่งนี้แล้วกันเนาะเตาส่วนที่มันเลอะจะได้เป็นฝั่งนี้แล้วก็คอหมูคอหมูธรรมดาเลยครับมีเหมือนโรยพริกไทยมาด้วยนิดนึงกลิ่นหอมพริกไทยขึ้นมาอยู่แต่กลิ่นอันนี้ขึ้นมาแบบชัดมากนี่ลักษณะเตาแบบนี้เราสามารถเอามาพักตรงนี้ไว้ให้มันอุ่นๆได้ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ก่อนจิ้มอันนี้ก่อนเลยซัมจังเดี๋ยวลองกินเปล่าๆก่อนนะหมูเด้งดีครับส่วนที่มันก็มีให้เคี้ยวสนุกกรอบเข้าไปในปากเป็นคนที่จิ้มทุกอย่างกับซีฟู้ดฮะเดี๋ยวลองซีอิ๊วบ้าง
เป็นความหวานขึ้นมานิดๆอันนี้เมื่อกี้พลิกกลับมานะครับมันจะดํานิดนึงเพราะว่ามันคือซอสไงแล้วซอสเค้ามีน้ําตาลใช่ป่ะดังนั้นมันจะไหม้ไวนิดนึงงั้นต้องดูดีๆนะฮะน้ํามันกระจายมากอยากให้ทุกคนดูโอ้โหมาทุกอนูตรงนี้ดังนั้นนะฮะไม่ต้องห่วงเลยพกไอ้พวกทิชชู่เปียกหรืออะไรพวกนี้มาด้วยก็ได้นะกระจายมากๆนะฮะเดี๋ยวมาชิมกิมจิผักค่อนข้างจะเหลวอาจจะเป็นการหมักมานานเย็นสดชื่นเปรี้ยวนําหวานตามนิดนึงผักกรอบไม่เยอะมากนะฮะอันนี้ก็อารมณ์ผักยําอันเนี้ยอันนี้มีความหวานข้นนำขึ้นมานิดหนึ่งชัยเท้าดองครับชัยเท้าดองกรอบดีเปรี้ยวหวานขึ้นมาสมดุลกันเดี๋ยวชิมอันนี้นี่นะครับร้อนแน่นอนรสชาติไม่ได้แรงมากเน้นกลิ่นความข้นข้นๆอยู่หลายรอบเคี้ยวไปเรื่อยๆตอนท้ายๆมันจะมีความหวานปลาแรมปลาแรมขึ้นมานิดหนึ่งนี่เดี๋ยวลองชิมแบบห่อกับใบงานะฮะเราจะห่ออะไรบ้างเราจะห่อกับ3ชั้น3ชั้นอ๋อเดี๋ยวเราชิมอันนี้ให้ก่อนอันนี้คือคอหมูคอหมูคอหมูจิ้มอะไรดีอันนี้แล้วกันนะนุ่มเด้งดีนะมานี้ต่อคือจริงๆรสชาติมันไม่มีอะไรมากนะเวลามารีวิวแบบนี้นะจะมีรสชาติซอสรสชาติน้ำจิ้มการคอมโบแบบต่างๆเท่านั้นแหละวิธีจิ้มซอสแบบนี้นะครับแล้วก็ห่อเลยใครยังไม่เคยลองใบงานนะลองดูมันหอมมากความกรอบจะไม่ได้มีเหมือนเวลาเราใช้ผักกาดหอมมาห่อแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นความมีความสดๆของใบงาทุกครั้งที่เคี้ยวไปเนี่ยความหอมมันจะตีขึ้นมาแล้วก็ตัดความเลี่ยนความมันได้เยอะมากโอ้และอย่างนึงนะแอบเห็นว่าเซอร์วิสดีครับร้านนี้ตรงที่เวลามันเริ่มเตามันเลอะแล้วเราเริ่มเคี่ยวเศษไอ้ที่มันไหม้ซอสเมื่อกี้ออกใช่ป่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเขาก็เอาตะแกรงอันนี้มาเปลี่ยนให้แบบที่เห็นอันนี้เลยนะฮะนี่คือตะแกรงใหม่มาเรามาถึงจุดที่จะชิมของกินเล่นบ้างนะอันนี้อันจริงๆเขามีฟักทองทอดด้วยเราไม่ได้ชิมหมดทุกอย่างนะกรอบขอบนอกยังกรอบมีความคริสปี้อยู่ไม่ฉ่ำน้ำมันผมไม่ได้ใช้คำว่าไม่อมน้ำมันนะไม่ฉ่ำน้ำมันแต่มีน้ำมันบ้างแต่กรอบแล้วเคี้ยวไปมีความหวานนิดๆด้วยนะฮะอันนี้คือไก่ทอดซอสหม่าล่าต้องออกเสียงหม่าล่าหอมมอไม่เอกสระอายังมีกรอบคริสปี้อยู่นะฮะแป้งไม่หนามากความรู้สึกแรกที่เข้าไปอ่ะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มไม่ร้อนมากแล้วหวานนำมีความกลิ่นหอมหม่าล่าขึ้นมาแล้วเผ็ดเข้ามาเป็น after taste ตอนท้ายไก่ทอดชิลลี่มัสตาร์ดอันนี้ไม่ได้กรอบมากนะฮะเป็นนุ่มแต่ก็ไม่ได้นุ่มมากเหมือนกันเป็นความหวานนำขึ้นมาซอสข้นกลิ่นหอมมัสตาร์ดขึ้นมาฮะไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้คือไก่ทอดซีอิ๊วอันนี้เป็นหวานเค็มหวานมากก่อนเค็มตามขึ้นมาใกล้เคียงตามด้วยความเค็มที่ทิ้งไว้ในปากนิดนึงไก่ทอดซอสเผ็ดหวานมีความข้นนิดนึงเห็นไหมตัดเผ็ดออกไปหวานเลยครับหวานไม่มีเผ็ดเลยไก่ทอดของกินเล่นทำได้ดีนะอันนี้คือคิมบับคิมบับที่มีไข่ของดองกวดเหรอแล้วก็ทูน่าเป็นรสชาติที่หลายๆอย่างรวมกันมาพิศวงงงวยนิดนึงก็คือเคี้ยวไปอ่ะเจอกรอบของผักดองเหมือนจะมีความเปรี้ยวของผักดองขึ้นมาแต่มีความหวานของทูน่าเข้ามาตัดแล้วกรบแล้วเคลือบหมดแล้วก็ทิ้งความเปรี้ยวไว้นิดนึงนิดนึงเท่านั้นนะฮะกรอบนะกินเพลินดีนิดนึงอันนี้คือคิมมารีก็ข้างในโอ้คีบยากนะฮะเป็นวุ้นเส้นแบบนี้เส้นใหญ่วุ้นเส้นไม่ใช่เส้นใหญ่เป็นวุ้นเส้นใหญ่ๆข้างนอกกรอบมากเป็นความคริสปี้ที่กรอบประใจตัวเส้นเนี่ยมีความเด้งเพราะว่าเส้นมันใหญ่และหนาทำให้มีช่องว่างระหว่างเส้นค่อนข้างเยอะมีรสชาติเป็นความนวลนวลหวานเค็มมันอ่อนอ่อนนิดเดียวเท่านั้นมันมันข้างในนี่อันนี้เราเอามันบดมาลองชิมมันบดหนืดมากเลยนะตอนตักอ่ะก็เป็นความเค็มครีมอะฮะเนียนๆเนื้อละเอียดมีความสดตวบของผักแทรกเข้ามาด้วยนิดนึงเย็นหน่อยๆให้ความรู้สึกที่สดชื่นดีอันนี้ตักโบกี้โอ้ยกินเครื่องมันก่อนแล้วกันรสชาติของซุปต๊อกเนี่ยหวานนำขึ้นมามีเผ็ดสไปซี่ต๊อกทำได้หนึบดีไม่แข็งหนึบหนึบมันคือแป้งเรานี้มาเพิ่มนะฮะอันนี้คือหมู3ชั้นหมักเต้าเจี้ยวนี่อันนี้คือ3ชั้นหมักเต้าเจี้ยวหอมหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวขึ้นมาชัดมากเลยความเค็มเข้ามาอ่อนๆแต่รสชาติไม่เค็มจัดคือค่อนข้างออกไปทางกลมกรอบดีแล้วความหมักเนี่ยมันทำให้มันมีความนุ่มแทรกอยู่ในเนื้อแต่ถ้าอยากกินสปริงเด้งๆกินแบบไม่หมักอะไรอันนั้นจะสปริงกับเด้งสุดท้ายนะฮะคลิปนี้ก็อาจจะประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้มีเมนูอื่นๆนอกจากนี้และนะฮะแล้วก็เขาจะมีโปรโมชั่นไม่แน่ใจว่าถึงเมื่อไหร่นะฮะอันนี้คือโปรโมชั่นที่ถ้าสมมตินะฮะถ่ายรูปอาหารเช็คอินเนี่ยก็จะได้รับไอศกรีมฟรีนะฮะอันนี้ก็คือสามารถเป็นโปรโมชั่นได้สำหรับคนที่มากินนะฮะก็มีอีกร้านนึงนะฮะที่สมมติอยากมานั่งกินสังสรรค์ชิลๆนะครับไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้อง
โอ้โหกินเยอะกินน้อยอะไรเพราะว่าที่นี่ไม่จำกัดเวลาอยู่แล้วนะครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่เมนูหลากหลายคุ้มค่าแล้วก็ของกินเล่นมีหลากหลายทำได้ค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะฮะ300 กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วสามารถนั่งยาวๆได้เลยนะฮะวันนี้เรามาเป็นวันธรรมดาตอนกลางวันคนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าไม่ชัวร์ว่าวันอื่นจะเยอะน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายใครที่ตามมากินแล้วเหมือนไม่เหมือนชอบไม่ชอบยังไงมาพิมพ์คอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่มาดูคลิปนี้นะฮะสุดท้ายนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับเราจะขึ้นเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับสามารถเข้ามาติดต่อเราได้ในทุกๆช่องทางเลยนะครับทั้ง YouTube ไลน์แทงอันนี้นะครับช่องนี้เลยที่เราเอาไว้ในการรีวิวอาหารแบบนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่อง YouTube อีกอันนึงนะฮะที่เราทําเอาไว้เพื่อเอามาพูดคุยนะครับแนวคิดประสบการณ์ชีวิตต่างๆของเราที่ผ่านมาจนประสบความสำเร็จวันนี้ก็จะเป็นช่องชื่อพี่โอไลน์แทงนะครับเป็นภาษาไทยตรงนี้เลยหรือถ้าใครอยากปรึกษาในเรื่องของการดูแลสุขภาพลดน้ำหนักหรือผอมอยู่แล้วอยากกระชับสัดส่วนทักมาที่น้องเมย์ได้นะที่ไลน์เมโลโมเม MELOMOMAY ตรงนี้ได้เลยนะครับติดตาม IG ติดตามทุกช่องทางได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกวันอังคารและวันพุธตอน 5:30 นกลับมาเจอกันนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ